สวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะวันนี้เนก็จะมารีวิวเครื่องชงกาแฟนะคะเป็นเครื่องชงกาแฟลิลิตรุ่น PL041 นะคะเพราะว่าหลายๆท่านนะคะเคยรู้จักที่เน่รีวิวไปตัวลิลิต PL042QE ไปนะคะนั่นก็คือเป็นตัวที่มีเครื่องบดอยู่ข้างๆนะคะอยู่ในตัวเดียวกันนี่แหละนะคะแล้วทีนี้หลายๆท่านก็มีความรู้สึกว่าอยากจะได้เครื่องชงกาแฟที่แยกเครื่องบดออกจากกันนะคะแต่ว่าเป็นไซส์เล็กนี่แหละเนี่ยก็เลยมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าหน้าตาของตัว041กับ042เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของการชงกาแฟเนี่ยเขาเหมือนกันเลยนะคะก็ถ้าอะไรบ้างที่เหมือนกันนะคะนี่คือเหมือนกับเราหั่นตัว042ออกไปเอาเครื่องบดออกไปนะคะก็จะเหลือ041นะคะสิ่งที่เหมือนกันนะคะ1เลยเนี่ยก็คือเขาจะมีสวิตช์เปิดปิดเครื่องตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีสวิตช์ที่ว่าสำหรับให้เราตีฟองนมนะคะก็จะเป็นรูปฟู่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสวิตช์ที่ว่าทำความร้อนนะคะดึงน้ำร้อนนะคะเราสามารถดึงน้ำร้อนมาได้เป็นรูปคลื่นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสวิตช์ที่ว่าทำน้ำชงกาแฟนะคะก็เป็นรูปถ้วยกาแฟแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นไฟที่แสดงสถานะนะคะว่าโอเคเครื่องพร้อมทำงานแล้วนะคะตามปกติแล้วด้วยระบบหม้อต้มอะค่ะเวลาที่เขากำลังต้มน้ำไฟก็จะแสดงออกมาเวลาที่น้ำมันได้อุณหภูมิที่ดีก็เขาก็จะดับไปอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นปุ่มที่เรียกว่าปุ่มทำงานเวลาที่เรามีการสตรีมนมนะคะหรือว่าเวลาที่เราต้องการเปิดน้ำร้อนนะคะก็หมุนได้นะคะหมุนเปิดปิดตรงนี้นะคะมีการสตรีมนมให้เรานะคะก็เป็นสแตนเลสนะคะก็สามารถที่จะแบบว่าโยกได้นะคะโยกไปมาข้างๆได้แต่ว่าโยกขึ้นโยกลงไม่ได้นะคะแล้วก็เครื่องตัวนี้นะคะวัสดุภายนอกของเขาทั้งหมดนี่ก็คือเป็นสแตนเลสหมดเลยก็มีความแข็งแรงทนทานนะคะด้วยน้ำหนักแค่ 7.2 กิโลกรัมเท่านั้นเองจะว่าเบาก็เบาจะว่าหนักก็ถือว่าก็แข็งแรงนะคะก็ไม่ได้ถึงกับแบบเบามากนะคะในการที่เราชงกาแฟก็ถือว่าน้ำหนักได้ที่อยู่นะคะมีถาดค่ะรองน้ำทิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นถาดรองน้ำทิ้งก็ถือว่าเป็นถาดน้ำขนาดใหญ่พอประมาณเลยนะคะเรียกว่าชงได้หลายแก้วค่ะกว่าที่จะเต็มนะคะเสร็จแล้วค่ะเขาจะมีแทงค์ที่สำหรับให้เราใส่น้ำได้นะคะแทงค์ใส่น้ำของเราก็จะอยู่ข้างหลังเครื่องแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้จะใส่น้ำได้จุอยู่ที่2ลิตร 2.7 ลิตรนะคะค่ะเขาจะมีตัวข้างเครื่องอะค่ะซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะเห็นสถานะของน้ำได้นะคะว่าอยู่น้ำเราอยู่ตรงถึงช่วงไหนแล้วนะคะเนี่ยอย่างอันเนี้ยเห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือเวลาเติมน้ำมาเต็มสุดก็ตรงแม็กซ์ตรงนี้นะคะซึ่งก็ทำให้เราสะดวกเวลาที่เราทำงานนะคะว่าแบบน้ำอยู่ตรงไหนแล้วใกล้จะหมดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเครื่องพวกนี้คือที่ระวังคืออย่าให้น้ำหมดนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าให้แนะนำก็คือเติมน้ำไปเถอะค่ะเติมเรื่อยๆนะคะใช้งานไปเติมไปไม่ต้องรอแบบอ๋อเดี๋ยวให้ใกล้หมดก่อนแล้วค่อยเติมอะไรแบบนี้ไม่ต้องนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าตัวแทงน้ำเขาอะค่ะก็คือ 2.7 ลิตรนะคะค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่มากับเครื่องตัวนี้นะคะอุปกรณ์ที่มากับเครื่องตัวนี้มีอะไรบ้างมาดูกันก็มีนี่เลยค่ะด้ามชงนะคะเป็นด้ามชงสแตนเลสนะคะหัวกรุ๊ปสแตนเลสนะคะก็ด้ามชงอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวฝาตัวบาสเกตมาให้นะคะ2อันค่ะเป็นแบบบาสเกตเล็กกับใหญ่นะคะบาสเกตเล็กกับใหญ่เดี๋ยวแกะให้ดูนะคะนี่นะคะจะมี2อันนะคะก็ถ้าของเน่เวลาที่ใช้ก็คือถ้าบาสเกตเล็กอะค่ะเน่ก็จะใช้เรียกว่าสำหรับกาแฟร้อนนะคะบาสเกตใหญ่เน่ก็จะชอบใช้สำหรับเวลาเราทำเมนูกาแฟเย็นนะคะแต่ว่าด้ามชงเขาไม่ให้อันเดียวนะคะเป็นน้ำไหล2ทางนะคะแล้วก็จะมีตัวแทมเปอร์นะคะแทมเปอร์พลาสติกนะคะมาให้มีช้อนตักกาแฟนะคะมาให้ในเซตก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าแทมเปอร์จริงๆแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นสแตนเลสได้ก็จะดีมากนะคะค่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ให้มานะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าแล้วสเปคเครื่องอะไรต่ออะไรของเขานี่เป็นยังไงบ้างนะคะหม้อต้มนะคะเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นระบบบอยเลอร์หรือระบบหม้อต้มนะคะระบบหม้อต้มก็คือเขาจะมีการต้มน้ำไปจนถึงอุณหภูมิที่เราต้องการแหละนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าพอเขากำลังต้มน้ำไฟเขาก็จะเปิดพอเขาต้มเสร็จแล้วเรียบร้อยไฟเขาก็จะปิดอย่างเงี้ยนะคะก็คือพร้อมใช้งานนั่นเองนะคะอุณหภูมิของน้ำเวลาที่ชงกาแฟของเขาอะค่ะอุณหภูมิเขาจะเซตเอาไว้อยู่ที่ประมาณ
95องศาเซลเซียสนะคะหม้อต้มบอยเลอร์ของเขาเป็นหม้อต้มทองเหลืองนะคะแล้วก็มีความจุอยู่ที่250 ml นะคะนี่จะเป็นหม้อต้มทองเหลืองความจุอยู่ที่250 ml นะคะก็เขาจะต้มน้ำอย่างที่บอกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอุณหภูมิที่เขาเซตเอาไว้สำหรับเวลาที่เราต้มน้ำเวลาที่เราทำกาแฟก็คือ95องศานะคะแล้วก็อุณหภูมิที่เวลาที่เราจะสตรีมนมนะคะเครื่องเขาจะไปอยู่ที่127องศานะคะที่ออกมาเป็นไอน้ำเนี่ยแหละนะคะหลักๆของเครื่องตัวนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทีนี้ถ้าถามว่าชงต่อเนื่องได้ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราต้องดูสถานะของไฟตรงนี้ค่ะว่าโอเคพร้อมที่จะทำงานแล้วหรือยังนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเวลาที่เราจะทำงานใช่ไหมคะเราก็จะเปิดเครื่องนะคะมาดูนะคะก็เปิดเครื่องปึ้งพอเราเปิดเครื่องมาเห็นไหมคะว่าไฟแดงเขาจะขึ้นเห็นไหมคะทีนี้เวลาที่ไฟแดงขึ้นนั่นหมายความว่าเขาจะโชว์สถานะว่าเดี๋ยวขอต้มน้ำก่อนนะกำลังทำอุณหภูมิให้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็รอเขานิดนึงนะคะให้เขาให้ไฟแดงดับก่อนนะคะอย่างที่เน่เคยบอกไว้แล้วนะคะว่าระบบหม้อต้มน้ำเนี่ยระบบหม้อต้มหรือบอยเลอร์เนี่ยมันก็คือจะเหมือนกับเวลาที่เราใช้พวกกระติกน้ำร้อนนะคะกระติกน้ำร้อนที่แบบว่าสมัยก่อนนะที่แบบปั๊มอย่างเงี้ยพอเราเปิดพอเราเสียบปลั๊กปุ๊บเดี๋ยวไฟแดงก็จะขึ้นใช่ไหมคะเราต้องรอให้ไฟแดงดับนั่นหมายความว่าน้ำร้อนได้ที่แล้วเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะเราต้องรอให้ไฟแดงเขาดับก่อนนะคะนั่นหมายความว่าพร้อมทำงานนะคะด้วยความที่ว่าหม้อต้มเขาจุอยู่ที่250 ml อะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะต้มน้ำไม่นานนะคะอยู่ที่ประมาณสัก5นาทีนะคะก็เดี๋ยวก็จะได้แล้วนะคะโอเคค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าหากว่าพอไฟเขาดับนะคะนั่นแสดงว่าน้ำในหม้อต้มอุณหภูมิได้ที่แล้วที่จะให้เราทำงานนะคะก็คือถ้าเป็นสำหรับเครื่องชงกาแฟก็คืออุณหภูมิจะอยู่ประมาณ95องศานะคะ95องศาเซลเซียสนะคะทีนี้เวลาที่ถ้าเราจะชงกาแฟนะคะก็คือเราก็จะกดปุ่มนี้นะคะลงมาเดี๋ยวน้ำเขาก็จะไหลลงมาที่หัวกลุ่มนะคะเห็นไหมคะน้ำไหลลงมาแบบชาวเวอร์เลยเห็นไหมคะอันนี้เวลาที่เราจะชงกาแฟนะคะถ้าเราต้องการที่จะทำน้ำร้อนนะคะก็คือเราก็เปิดปุ่มนี้นะคะปุ่มน้ำร้อนขึ้นคลื่นเห็นไหมคะเปิดลงมาเลยนะเปิดเสร็จแล้วค่ะมาหมุนปุ่มตรงนี้นะคะน้ำร้อนก็จะออกมาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมีน้ำร้อนออกมาแล้วเวลาที่เราต้องการน้ำร้อนพอแล้วเราก็ปิดนะคะเห็นไหมคะก็อันนี้เราก็จะได้น้ำร้อนนะคะหรือเราต้องการที่จะทำฟองนมใช่ไหมคะทำฟองนมเราก็กดปุ่มนี้ค่ะปุ่มทำฟองนมฟู่ๆนะคะสัญลักษณ์ฟู่ๆตรงนี้นะคะเวลาที่เรากดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหมุนตรงนี้นะคะแล้วเราจะเห็นนะคะว่ามันจะออกมาเป็นน้ำร้อนก่อนนะคะพอเปิดค่ะให้น้ำร้อนนะคะเขาไหลออกมาจนกลายมาเป็นไอน้ำเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้ค่ะพอเขาเป็นไอน้ำอย่างนี้นั่นหมายความว่าเขาพร้อมที่จะให้เราทำฟองนมได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมว่าพอเราใช้งานไปเขาก็จะต้องมาต้มทำอุณหภูมิใหม่นะคะเพราะนั้นแสดงว่าเวลาที่ไฟมันติดอะค่ะหมายความว่าเราต้องรอให้เขาดับก่อนนะคะนั่นก็คือจะได้อุณหภูมิที่คงที่ที่ดีที่เหมาะสมในการที่เราจะทำงานนะคะค่ะก็อันนี้ก็คือเนี่ยก็เลยมารีวิวให้ดูนะคะสำหรับเครื่องชงกาแฟลิลิตนะคะรุ่น PL 041นะคะก็เรียกว่าเหมือนเราหั่นครึ่งตัว PL 042 QE มานั่นแหละเอาเครื่องบดออกไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงสำหรับคนที่ใช้รุ่นนี้อยู่หรือว่าคนที่มีคำถามเข้ามานะคะเนี่ยมารีวิวให้ดูแล้วนะคะแล้วก็ถ้าชอบไม่ชอบหรือว่ามีคำแนะนำติชมอะไรนะคะก็คอมเมนต์ที่ข้างล่างได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปอะค่ะเดี๋ยวเนี่ยจะมาทำกาแฟด้วยเครื่องนี้ให้ดูนะคะว่าแล้วเวลาที่เราทำกาแฟค่ะเราได้กาแฟออกมาที่ดียังไงหรือเราจะมีการทำช็อตยังไงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวไว้ไปคลิปหน้าเนาะค่ะก็คลิปนี้นะคะเนี่ยมารีวิวเจ้าตัวLilith PL 041ให้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ตอบเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวเน่มาดูแล้วก็ถ้าเรื่องไหนที่เน่รู้เน่ก็จะมาแชร์ให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ